ราศีที่ในช่วงนี้บุญคุณต้องทดแทนแขนต้องชำระคือราศีธนูครับใน12ราศีเนี่ยมีราศีที่จำแม่นเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเหมือนกันเนี่ยมังกรชัดแต่ถ้าเกิดจรล่ะเขาเรียกว่าปัจจุบันล่ะเดี๋ยวนี้ล่ะราศีไหนบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระในปีนี้ชัดเจนครับราศีธนูด้วยว่าดาวประจำตัวของชาวราศีธนูโคจรไปอยู่ในมุมเป็นมรณะกับเรือนชะตานับตั้งแต่ประมาณพฤษภาปีที่แล้วจนถึงประมาณกรกฎาคมปีนี้แล้วหลังจากวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีก็โคจรมาสู่เรือนสุภะก็ตีความหมายได้ว่าจะมีจุดของการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาว่าบุญคุณต้องทดแทนแปลว่านับตั้งแต่11กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยบุญคุณต้องทดแทนก่อนหน้านี้แค้นต้องชำระหรืออารมณ์สองอารมณ์นั้นจะกลับตรปัดมาพร้อมๆกันอันนี้เขามีพระคุณตอบแทนอันนี้แค้นเช็คบินก็เกิดขึ้นในห่วงช่วงเวลานี้ได้โดยเช่นเดียวกันและจะเป็นไป1ปีครับคนธนูเนี่ยดาวประจำตัวโคจรอยู่ในมุมมรณะมา1ปีเต็มที่ผ่านมาอึดอัดติดขัดทุกข์ใจจะทำอะไรก็ไม่ได้อย่างใจถูกใครกระทำก็โต้ตอบกลับไม่ได้แต่จากนี้ทำได้เป็นจุดจังหวะที่ให้ชาวราศีธนูจงอย่าได้ยึดถือในสิ่งที่เป็นความเกลียดความชังความแค้นให้อภัยโหสิกรรมแล้วคุณเอาเวลาที่จะเกลียดใครโกรธใครมาเป็นเวลาที่ทำมาหากินคิดดีทำดีผลดีจะตอบแทนแบบฉับพลันนับตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปอย่าถึงขนาดแค้นต้องชำระเลยมิฉะนั้นจะไม่จบไม่สิ้นพุทโธงตรัสว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้บุญคุณต้องทดแทนแค้นนี้ต้องชำระได้แก่ชาวราศีธนูฟันธงครับคุณแค้นครับคุณแค้นใครในนี้คุณชำระได้เลยครับไม่ใช่แค้นใครครับไม่มีนะทุกคนมีบุญคุณหมดครับครับผมเคยแค้นไหมแค้นไหมมันก็มีบ้างครับแต่ว่าเวลาแค้นเราทำไงไปต่อยมวยไปยิงปืนไปฟิตเนสนะครับผมระบายด้วยวิธีการเอาอย่างนี้ดีกีฬาดีกว่าครับไม่ใช่ไปนอนแช่น้ำไม่ใช่อ่ะเวลาเครียดเวลามีปัญหานอนแช่น้ำผมรู้เลยคนนี้ผู้มีพระคุณกับผมมากครับผมเวลาผมเครียดอะไรคนนี้จะพาไปตลอดครับผมคนนู้นก็จะเอาฟองมาตีให้ครับผมออนเซนไปญี่ปุ่นที่ไปกันถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาก็คลายกล้ามเนื้อถูกต้องครับแท็กเป็นอีกคนนึงนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะกลับบ้านเพื่อไปหาพ่อทุกครั้งครั้งนี้กลับไปยังยังครับพ่อเรียกแล้วใช่ไหมพ่อเรียกยังพ่อเรียกแล้วครับแล้วพ่อบอกไงพ่อว่ากลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะครับสาวเหนือกับงามอย่าพูดสินี่เขายังไม่จบเลยที่ผ่านมาทำงานเพื่อที่จะส่งเงินไปดูแลให้คุณพ่อเรียกว่าเป็นแบ็กอัพในเรื่องของการทำธุรกิจของคุณพ่อตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้กำลังทำเฟดวิลล่ากับเรืองล่าครับวิลล่าก็จะเป็นบ้านเป็นประมาณ 4-5 หลังๆเรืองล่าก็จะเป็นเหมือนทาวน์โฮมประมาณ11ห้องครับผมแต่ละห้องก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันครับแล้วก็เป็นไพ่เลยปรึกษาเลยเขาทำมาก่อนเขาเหรอเขาทำมาก่อนอันนี้เรียนแบบผมครับถ้างั้นขอถามก็คุณผู้ชมเลือกนะเลือกจะไปพักตรงไหนก็ได้จะไปพักตรงนี้ก็ได้พักขึ้นเหนือก็ไปพักเชียงใหม่ในเมืองของเขาในเมืองของเขาในเมืองขอให้ชาวราศีธนูโชคดีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตามชมไปทั้งหมด8คนนะครับคุณหญิงคุณชาวคุณแท็กคุณแอนดี้คุณป๋องคุณดี้พี่ก้องพี่สมจิตนะครับได้จับธง4คนนะครับคุณชาวพี่ดี้พี่ก้องและพี่แท็กครับAIS ค่ะทั้งหมดจับ4คนเชิญครับครับผมมาพวกเราขอบ้างอะไรไปยิงนู้นเลยเดี๋ยวก็ไม่ได้ตังค์พอดีเนี่ยไปเลยไปเลยอ่ะอีกอันนึง2 3 4ครับเย้ได้แฮปปี้ไงได้ไหนล่ะเนี่ยได้ไงเงินขวัญถุงจาก AIS 10,000 บาทเพิ่มให้คุณแท็กนะคะเป็นเงินขวัญถุงเนื่องจากว่าช่วงนี้ต้องการเงินไปบำบัดมากเอาเงินไปรักษาซื้อยานอนหลับและใบบัวบกกินเลยน้อง 10,000 บาทครับยอดหนูเขาแรงที่เขาได้หนูเขาแรงธนูมา
เห็นไหมคะนี่แกจะมาชวนฉันคุยสิชวนคุยดิฉันต้องทำรายการนะอีนี่เมื่อกี้สัมภเวสีมาคุยใช่ไหมได้เลยไปดูเลยอ้าวอยู่กับเราอีก1สัปดาห์นะคะทุกท่านขอบคุณผู้ร่วมสื่อของเรา12ท่าน12ราศีครับผมช่วงท้ายนะครับผมอาจารย์ลักษ์ยังรออยู่เหมือนเดิมครับอาทิตย์หน้าคุณผู้ชมขาเช็คดวงที่นี่ที่เดียวราศีคุณราศีคนที่คุณรักเป็นคนยังไงเช็คกับอาจารย์ลักษ์และ12ราศีเท่านั้นอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับมหามงคลอย่างหนึ่งของชาวพุทธที่มีความศรัทธาในหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีผมเป็นคนหนึ่งที่มีความศรัทธาในวัดปฏิบัติในการให้ธรรมะนำสาธุชนปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อจรัญเป็นต้นเป็นประธานโดยเฉพาะได้เคยอ่านหนังสือของหลวงพ่อตั้งแต่ได้ให้คนเขียนหนังสือเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครก็คงได้อ่านหนังสือเล่มนี้หลวงพ่อนั้นมีภูมิจิตภูมิธรรมอันสูงส่งและเคยแวะเวียนไปกราบหลวงพ่อที่วัดอัมพวันหลายครั้งเมื่อทราบข่าวว่าวัดกูรีทองอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีได้ขอเมตตาจากหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีประกอบพิธีเททองสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อจรัญยังสืบศรัทธาและการปฏิบัติกรรมฐานยังวัดกูรีทองจึงขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วฟ้าเมืองไทยที่มีความศรัทธาในวัดปฏิบัติหลวงพ่อจรัญไปจารึกแผ่นทองอธิษฐานร่วมบุญสร้างรูปหล่อของหลวงพ่อจรัญที่วัดกูรีทองได้ตั้งแต่บัดนี้และในวันที่8สิงหาคมเวลาบ่ายโมง9นาทีจะมีพิธีเททองรูปเหมือนหรือรูปหล่อของหลวงพ่อจรัญที่ผมได้รับศรัทธาไปทำพิธีบวงสรวงทำการสักการะครูบาอาจารย์และจะได้รับเมตตาจากหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีเททองหล่อรูปเหมือนณวัดกุรีทองและในเวลา 13:09 นสาธุชนทั้งหลายจะได้ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อจรัญเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะนำประดิษฐานณวัดกุฎีทองเป็นลำดับสืบไปจึงขอประกาศให้สาธุชนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญอันสำคัญในครั้งนี้การสร้างปูชนียบุคคลที่สำคัญอันเป็นพระอริยสงฆ์คือหลวงพ่อจรัญนับว่าเป็นมหามงคลจึงขอเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมจารึกแผ่นทองอธิษฐานและร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อจรัญณวัดกุฎีทองอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในวันที่8สิงหาคมนี้โดยพร้อมเพียงกันครับโพลิพัทจ้ะ